สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FlipSmile ครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาควงที่แพ็คเกจเนี่ยดูหรูหราเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับก็สำหรับปากกาควงรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระบอกใส่ปากกาแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ตัวกระบอกเลยนะครับควงเล่นได้นะครับเรียกว่าควงได้ไม่แพ้ปากกาเลยนะครับโอเคทีนี้ตัวกระบอกเนี่ยหัวท้ายมันจะเป็นยางนะครับเราก็สามารถเปิดนะครับค่อยๆบีบเปิดนะครับหรืองัดก็ได้อ่ะเปิดออกมานะครับจะเป็นยางแบบนี้แล้วก็ด้านในจะมีใบกับตัวปากกาบอกเลยว่าตัวปากการุ่นเนี้ยครับถือว่ามีความสวยงามมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบในรูปทรงอย่างแรกนะครับตัวกริบยางเนี่ยเป็นแบบขึ้นๆนะครับดังนั้นเวลาเราควงโดยที่เราต้องจับกริบยางเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะมีขึ้นคือเนี่ยทำให้หนืดขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของความยาวเนี่ยตัวนี้ความยาวก็คือเป็นความยาวปกติเลยนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยไม่ผอมมากแล้วก็ไม่ได้อ้วนจนเกินไปนะครับเรียกว่าอ้วนกำลังดีก็กำลังควงสนุกเลยนะครับในส่วนของแรงเหวี่ยงตัวนี้เนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเล่นตัวหนักๆมาก่อนเช่น V11 นะครับหรือว่าตัวที่ใส่หัวเหล็กหนักๆหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยหัวเหล็กแต่ว่ามันจะไม่ได้หนักมากนะครับก็อยู่ในปานกลางมากกว่าครับไม่เบาไม่หนักจนเกินไปกำลังดีเลยนะครับก็คิดว่าสามารถเล่นได้สำหรับทุกมือทุกไซส์เลยนะครับไม่ว่าจะมือเล็กมือใหญ่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่อยู่กลางๆเลยนะครับสำหรับพื้นผิวเนี่ยผิวจะเป็นมันเงาสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปลอกเนี่ยด้านนึงถอดมาก็จะเป็นไม่มีอะไรเลยและอีกด้านหนึ่งนะครับถอดมาเนี่ยก็จะเป็นหัวปากกาแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถหมุนนะครับแล้วก็เอาไส้ปากกาออกได้กันหมึกแตกนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นปากกาที่ควงได้เขียนได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเขียนเพราะว่าเวลาควงตกบ่อยๆนะครับหมึกมันอาจจะแตกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยครับส่วนของกริบยางนะครับเรียกว่าตกแต่งได้หลากหลายเลยนะครับจะมียางใสๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมียางอีก3สีด้วยกันสีดำนะครับเรียกว่าโอลิงแล้วก็สีเทาแล้วก็เป็นสีขาวนั่นเองส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะหายางนะครับกริบยางสีอื่นๆเนี่ยครับมาใส่แทนกันได้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนสีอยากตกแต่งนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับจบไปแล้วสำหรับการรีวิวปากกาควงนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ